โตไปนิดนึงอยากได้คนดูเข้ามาใกล้ๆใครที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้เราเอาความรักของครอบครัวของเรามาให้น้องในโรงพักด้วยแล้วก็วันนี้เราเอาความสุขเอากับใครของเรามาแบ่งปันกันด้วยนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้วันนี้เรามากันเต็มนะเต็มวงเลยแล้วก็เอารถกันมา3คันตอนแรกจะเช่ารถตู้มาแล้วก็เราคิดว่าเออไหนๆเรามาขอนแก่นนานมากแล้วที่ไม่มีโอกาสได้มาหรือว่าผ่านมาแถวนี้เลยก็วันนี้นอกจากได้มาเล่นดนตรีด้วยแล้วก็เราได้ถือโอกาสมาเที่ยวเนาะเป็นความสุขของครอบครัวของเราด้วยว่าการที่เราค่อยๆขับรถกันมาตามๆกันมาหาที่กินไม่ค่อยจะได้ตอนแรกจะไปหาที่กินตรงไหนนะคะตรงลำตะคองอ่ะเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาเลยก็จับแต่ว่าเราไปโคราชแล้วการเดินมาถึงแบบเลยไปไกลมากแล้วก็จนจะถึงขอนแก่นอยู่แล้วเพิ่งได้ทานข้าวจนมาถึงที่นี่วันนี้เราเอาความสุขเอาหัวใจของพวกเรามาแบ่งปันกันด้วยมีบทเพลงเอามาฝากกันนะคะชื่อเพลงว่าบ้านในฝันฟังดูค่ะ